วันที่10กรกฎาคมที่สำนักงานพรรคพลังประชารัฐจังหวัดชลบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมเสวนาอนาคตประเทศไทยชลบุรีภายใต้พลังประชารัฐว่าเป็นดำริของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคกับนายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคและขอยืนยันว่าเราไม่ได้คิกออฟทางการเมืองหลังจากพรรคอื่นแต่เรามีความพร้อมมานานแล้วเพียงแค่พรรคอื่นเคลื่อนไหวก่อนและนี่ถือเป็นเรื่องปกติเพราะเวลานี้เริ่มนับถอยหลังทางการเมืองที่เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งโดยในเดือนมีนาคม2566ก็จะครบวาระของส.ส.แล้วพรรคการเมืองจึงต้องลงไปพบปะประชาชนและแฟนคลับผู้สื่อข่าวถามว่าการที่มีแกนนำและส.ส.ขนทับกันมาจำนวนมากเป็นการเขย่าขวัญพรรคอื่นหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตอนนี้ส.ส.ที่มาก็ยังมีไม่ถึงครึ่งที่มาวันนี้ส่วนใหญ่คือส.ส.ภาคตะวันออกนี่แค่ภาคตะวันออกแต่เราจะเวียนกันไปให้ครบทั้ง10ภาคจะสลับกันไปขึ้นอยู่กับจังหวัดไหนมีความพร้อมตอนนี้ไม่ได้มาบัฟกันเรื่องจำนวนคนแต่ที่ชลบุรีตามที่บอกไว้สามารถจุได้หมื่นกว่าคนแต่ยังคิดว่าไม่พอและคาดว่าจะล้นศาลากลางนายสุชาติกล่าวด้วยว่าพรรคได้จัดตัวส.ส.ภาคตะวันออกเกือบครบหมดแล้วโดยชลบุรีมีส.ส.เดิมอยู่5คนและคนใหม่อีก 4-5 คนโดยจะส่งครบทั้ง10เขตที่พร้อมจะมาช่วยทำงานร่วมอุดมการณ์กับพรรคเหลือเพียงแค่จังหวัดระยองที่เรายังดูคนที่เหมาะสมย้ำว่าที่มาคิกออฟกิจกรรมรถโชว์ที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่แรกเพราะมีส.ส.เยอะที่สุดซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ต้องไปในพื้นที่ที่มีส.ส.ของพรรคจำนวนมากและคาดหวังว่าจะได้จำนวนส.ส. 80% ของภาคตะวันออกด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าขณะนี้ใกล้จะมีการเลือกตั้งไม่ปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าจึงต้องออกมาพบปะประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคมาโดยตลอดขณะที่ผ่านมาเราอาจจะประชาสัมพันธ์ผลงานน้อยไปหน่อยและการจัดที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรกเราจะมาพบปะคุยกับประชาชนและแสดงพลังความสามัคคีของพรรคขณะเดียวกันจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังสนับสนุนพลังประชารัฐอย่างมากมายมหาศาลนายสันติกล่าวว่าขณะนี้กำลังดูว่าจะจัดโรดโชว์ครั้งต่อไปที่จังหวัดใดอาจจะเป็นภาคเหนือหรือภาคใต้ตอนบนหรือภาคตะวันตกโดยจะจัดหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนพลเอกประวิตรหากไม่ติดภารกิจสำคัญจริงๆก็จะเดินทางไปด้วยตัวเองทุกเวทีผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมองว่าการจัดโรดโชว์ของพรรคพลังประชารัฐเพราะกลัวพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์นายสันติกล่าวว่าแล้วสื่อคิดว่าผมกลัวไหมล่ะเมื่อถามย้ำว่าจะสู้กับกระแสแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยอย่างไรนายสันติกล่าวว่าตนคิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนรักเราที่สุดไม่ใช้เทคนิคอะไรต่างๆเรามั่นใจในประชาชนตลอด3ปีพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์ดูแลประชาชนแต่จะมาคุยข่มกันไปคุยข่มกันมาแลนด์สไลด์อะไรต่างๆเดี๋ยวดูจังหวัดชลบุรีจะเป็นจังหวัดแลนด์สไลด์รวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ